ไม่ใช่เสียงไอเตอร์ป้าป้าดูในห้องน้ำดิไม่ไหวไปแล้วนะนะโมตสักพระพระควโตไม่มีไม่มีไม่มีเจ้าผีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเสียงมาจากนี้เสียงมาจากนี้จากไหนแป๊บนึงนะเทน่าพร้อมสามพร้อมอ่ะพร้อมสามสองพร้อมพร้อมคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเขาจะมาจริงป่ะเนี่ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วรอตรงนี้แหละรอเช่ครับขอบคุณครับเมียบอสหม้อหนุ่มอยู่ชังเขาเอ๋อยู่นู่นจ๊ะเอ๋ไปไหนล่ะครับน้องสาวโฆษณาน้ำกระท่อมไม่ได้น้องเขาจะไปไหนสุป้าค่ะเนี่ยสวยๆแฮมพอดีผมมาตามล่าคนคนหนึ่งอยู่เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นดูไบมาส่งของมีคนมาส่งของใครเอ่ยคนดูใครเอ่ยใครเอ่ยไปไหนน้องไปไหนเฮ้ยไปไหนจะหนีไปไหนใช่ด้วยค่ะพี่รปภ.ช่วยด้วยค่ะนายช่วยเหรอใจช่วยจริงดินายามใจช่วยจริงดิไปไหนจะไปไหนหรอคุณขนมครับช่วยเดินมาทางนี้ครับเดินมาตามปืนเลยครับจะไปไหนหรอจะให้นายามช่วยหรอโทษทีนะระดับผมเนี่ยเดินไปทางนี้ครับเดินไปด้านหน้าเลยเชิญครับไปบอกให้ไปไงนายามทำงานเหนื่อยไหมทางนี้กินเหล้ารอเลยเนี่ยมาเดี๋ยวซ้ายไปตรงไปครับรู้ไหมว่าแถวนี้เขามีนายามน่ะนี่คุณขนมคุณเรียกยามมาจัดการมาเฟียแบบผมเหรอคุณคิดว่ายามจะช่วยอะไรคุณได้เหรอครับค่ะไปย้อมผมเพื่องานนี้โอ้โหเอาให้มันแก่มึงลืมหนวดปะเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวขวามานี่เลี้ยวขวามานี่ไปยืนตรงไฟนั่นนะครับไปให้มันสว่างนู่นตรงนู้นนู่นนู่นพิงกำแพงเลยโอเคนี่โอเคหันหน้ามาทางผมคุณขนมครับคุณมาทำอะไรที่นี่เลยมาส่งขนมค่ะมาส่งขนมค่ะคุณจำเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นได้ไหมเมื่อวานนี้คุณทำอะไรไว้โอ้เรื่องเมื่อวานจำไม่ได้เหรอครับนั่งลงค่ะนั่งใครมาวะละนิ่งดูไว้ด้วยโอเคพี่โอเควันนี้ผมจำเป็นจะต้องฆ่าคุณนะครับเพื่อเป็นการปกปิดหลักฐานทั้งหมดคุณพร้อมจะตายหรือยังโอ้ยอย่าฆ่าขนมนะคะอย่าฆ่าหนูเลยอ่า
คุณขนมผมขอถามคำหนึ่งค่ะไอ้หมีขาวนี่มันมีดีอะไรอะครับนั่นน่ะสิอยากรู้เหมือนกันตอบผมหน่อยมันมีดียังไงเขาก็ดูแลดีอะค่ะแล้วที่ผมพยายามจะดูแลคุณทุกอย่างพยายามใส่ใจพยายามตามไปหาคุณคอยเช็คแคร์เนี่ยผมไม่ดีตรงไหนวะมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกอะเราสองคนพี่น้องไม่ดีตรงไหนเนี่ยดูดิหน้าตาเราสองคนบ่งบอกเป็นคนดีจะตายเอาล่ะเมื่อวานนี้คุณได้บอกใครไหมเปล่านะคะคุณไม่ได้บอกใครจริงนะค่ะเรื่องที่ผมทำคุณเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทำคุณหรอกนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนการของผมถ้าเกิดคุณดันทะลึ่งเนี่ยไปบอกใครแม้แต่คนเดียวหรือแม้แต่กระทั่งคืนนี้คุณกลับไปหาไอ้หมีขาวแล้วคุณบอกว่าแผนการทั้งหมดเป็นของชวลิตเนี่ยค่ะมันก็จะต้องรับโทษเด็กดื้อต้องโดนอะไรจ๊ะเด็กดื้อโดนอะไรเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะขนมเด็กดื้อโดนอะไรโดนอะไรอะคะนั่นลิงซักป้านี่แค่ข่มขู่นะไม่อยากข่มขืนเด็กดื้อเด็กดื้อเด็กดื้อเหรอไม่บอกแน่นอนค่ะไม่บอกชัวร์นะค่ะถ้าเกิดคุณบอกใครแม้แต่นิดเดียวทำให้เรื่องการที่ผมข่มขู่คุณเมื่อวานเนี่ยกระท่อนกระแท่นไปนะครับโทษของคุณคือตายเท่านั้นและคุณจะไม่สามารถออกมาส่งขนมได้ตามปกติเลยผมจะรังควานคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งของหรือว่าการออกไปเดทกับแฟนเนี่ยมันจะไม่สบายใจแน่นอนโอเคนะโอเคค่ะโอเคจะไม่บอกแน่นอนค่ะอ่ะดังนั้นลันนิ่งป้นขนมมาหน่อยเอาขนมมา10ชิ้นให้ลันนิ่งได้ค่ะเอาขนมมาเรียบร้อยค่ะโอเคอย่าบอกใครนะครับไปละนิ่งค่ะจะไม่บอกแน่นอนค่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ไปเถอะละนิ่งครับพี่เมื่อวานมีข่าวอะไรปะวะเมื่อวานมีข่าวอะไรไหมแล้วพี่เช้าเมื่อวานมีข่าวอะไรไหมมึงปลอมตัวเป็นกูเปอร์ถูกปะใช่ใช่เมื่อวานปลอมตัวเป็นกูเปอร์เออแผนของกูที่มึงทำเนี่ยก็คือการเข้าไปแล้วก็เอากูเปอร์เข้าไปกล้องวงจรปิดเพียบเลยใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยเรียบร้อยพี่เพียบเพียบมากนั่นแหละทั้งหมดคือแผนของเราทั้งหมดดังนั้นวันนี้รับประกันเลยว่าพวกมันจะต้องร้อนรนเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยทีเดียววันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ผมเกือบไม่ได้ดูแล้วพี่ทำเรื่องไว้เยอะมากเมื่อวานบอกเลยในร่างไอ้กูเปอร์เอาไปทำอะไรมาวะต่อยเจ้าชายเตะผู้หญิงเตะหมาเตะเลยมาขึ้นรถไอ้เราดิ้งปักไปทางไปฐานเมื่อวานหน่อยไปเช็คผลงานกันหน่อยดิฐานกะโหลกใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอไปดูอายุมิแป๊บนึงอ๋อเฮ้ยเด็กไอติมเด็กไอติมเหรอใช่เห็นไอพวกนาฬิกาชอบมาจีบอยู่อะมันเป็นแฟนนาฬิกาแหละแต่ไอติมมันชอบเล่นชู้จริงเหรอไหนไปดูดิอายุมิอยู่ไหมอ๋อเฮ้ยพี่รู้ละอายุมิก็เป็นนักข่าวใช่ไหมใช่ใช่งั้นน่าจะไปทำข่าวอะกูลืมไปเฮ้ยเจ๊ช้างสวัสดีรถใหม่สวยนี่ว่ะเจ๊ไปด้วยได้ป่ะไปด้วยวันนี้ผมจะไปซื้อการ์ดต่อกับไอ้วุฒิเนี่ยเจ๊ไปอุ้ยโอ้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 มาไปไปไปวันนี้ให้ไอ้วุฒิมันอะไรวะไปเอาการ์ดคีต่อให้มันไป3แพ็คบอสถ้าบอสอยู่กับขนมมากกว่านี้ที่ออกใหม่อ่ะเหรอเฮ้ยคิดว่าขนมมันจะยังอยู่ที่เดิมป่ะไม่ชัวร์พี่ไม่แน่ไปดูก็ได้นะเมื่อกี้เรามาจากทางไหนวะ
ตรงไปพี่ตรงเลี้ยวซ้ายขนมจะไปไหนแล้วจ๊ะขนมไปไหนจะไปไหนแล้วจ๊ะโจรป่ายังไม่ไปเลยเจ็บร้องตายใจแล้วร้องร้องสิร้องร้องเฮ้ยหลบร้องอีกพอแล้วลันนิ่งซ้อมมาร้องให้เจ็บปวดที่สุดร้องเอาให้ร้องเลยร้องแล้วร้องอีกร้องถ้าเจ็บไม่พอจะยิงเนื้อคู่ว่าเนี่ยเจ็บกว่านี้อีกไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องยิงไม่ร้องจะเจ็บไม่เจ็บปล่อยเราแกล้งจนป่าสะใจว่ะไอ้หมีขาวนี่ไม่น่าเลยแฟนมึงเนี่ยความถอยต้องยกให้พวกเราจริงวันละนึงใช่สะถุนบอยเออไปตั้งแก๊งสะถุนบอยดีกว่าเราขายเสื้อเฮ้ยเวลาสะถุนบอยผมว่าผมดูนานๆผมจะเสร็จเข้าห้องน้ำแน่ๆเลยนี่ผมอันนี้คนดูบอกช่วยกลับไปกระทืบขนมทีผมกลับมาจัดได้แล้วนะแต่ว่าคิดว่าเสียงใครเซ็กซี่สุดวะไม่มีใครสู้หมอหลินๆได้แล้วนะตอนนั้นนะพี่ไอ้โอ้โหไอ้ตรงนี้ก็เสียงดีนะที่ถ้าพี่จำได้ในฐานเนี้ยอ๋ออลิสอลิสอลิสใช่ตำรวจเพียบเลยว่ะแต่แล้วเสียงอาเทน่าคิดว่าไงเหมือนปาลีน่าพี่สักพักใหญ่แล้วครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอันนี้สร้างความเสียหายเยอะมากเลยนะคะใช่ครับมีเบาะแสอะไรบ้างไหมคะก็พวกทะเบียนปลอมอย่างเงี้ยครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับค่ะอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่ของบ้านเมืองเราอยู่นะคะตอนนี้กำลังเก็บหลักฐานอยู่ครับว่าถ้าเป็นหลักฐานมัดตัวคนเจ้าของพื้นที่นี่ได้แล้วเจ้าของรถได้ก็คือมันก็ดีครับอ๋อโอเคค่ะร้องอย่าเพิ่งร้องเอ้ยอย่าเพิ่งปิดกล้องร้องยืนก่อนนิดก่อนนักข่าวนักข่าวร้องคนข้างร้องหน่อยมีอะไรครับคุณชาวฤทธิ์อ่ะร้องผมอยากเข้ากล้องนักข่าวถ่ายร้องอ่ะถ่ายรูปกันรักเจ้าหน้าที่ครับแล้วคุณออกจากคุกแล้วเหรอครับเนี่ยคุณจาวริตออกแล้วสิติดคุกไปเมื่อวานเพิ่งออกมาลองครับครับผมอันนี้คือมันเป็นไงบ้างอ่ะคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรถพวกนี้นะครับเป็นรถที่สวมทะเบียนแล้วก็พวกรถค้ายาเสพติดนะครับบางรถบางคันก็มีเอาไว้ฟอกเงินนะครับฟอกเงินเหรอใช่ครับมันตอนนี้กำลังเก็บหลักฐานกันอยู่ว่าจะได้เป็นหลักฐานมัดตัวเจ้าของพื้นที่นี้อ๋อแล้วลองรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้ใครเป็นคนมาระเบิดที่เนี่ยผมได้ยินเสียงตุ้มต้ามดังทั้งเมืองเลยรถโอ้โหเกือบร้อยคันระเบิดอันนี้คือทยอยขนออกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทยอยเก็บไปแล้วครับเก็บซากไว้ไปตรวจสอบหลักฐานครับว่าพวกระเบิดใครระเบิดตรงไหนยังไงอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เราเอาผิดเขาได้ใช่ไหมลองรู้ยังว่าเป็นของใครอ่ะก็พอสืบพอทราบอยู่ครับแต่ก็ยังพอบอกไม่ยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเพราะว่ายังมัดตัวไม่ได้ว่าเป็นของเขาจริงหรือเปล่าอ๋อที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกลองที่นี่มันเคยเป็นฐานผมมาก่อนอ่ะก่อนหน้านี้มันเป็นฐานผมก็เลยมาดูเพราะว่าคนระวังรู้ไหมว่าใครเป็นคนมาเช่าที่นี่ต่อใครครับจัสตินวองอ๋อไม่รู้ว่าตรงกับหลักฐานที่ลองเจอหรือเปล่านะแต่ว่าคนเช่าที่นี่ชื่อว่าจัสตินวองหลักฐานที่ผมมาก็คือสืบมาก็น่าจะเป็นคนนี้แหละครับแต่ผมก็ยังมัดตัวไม่ได้เพราะว่าต้องเก็บหลักฐานไปตรวจสอบดูให้แน่ชัดก่อนอ๋อคุณอายุมิรู้จักจัสตินหว่องไหมครับคุณอายุมิฮะรู้จักจัสตินหว่องไหมครับถ่ายรูปให้หมดนะได้ยินชื่อมาบ้างค่ะในวงการข่าวเหรอระหว่างจัสตินหว่องกับผมนี่ใครหลอกกันครับคุณชาวลิศละกันค่ะผมว่าไม่มีใครสักคนดูอ่ะมั้งครับเนี่ยเอาลองพูดงี้ได้ไงงั้นผมตัดงบกระทิงแดงนะใจเย็นอายุมียังรักชีวิตอยู่ค่ะอายุมีครับผมยังจะบอก
ค่ะถ้าเกิดอายุมิยังไม่ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะแบนนะครับอายุมิตั้งใจทำงานไม่ต้องถามครับคนที่พูดจาท็อกซิกนะครับมันยุ่งน่ะใครที่ทำงานพวกไอ้พวกท็อกซิกหรือว่าไอ้พวกที่แบบปากหมาถ้าเกิดอายุมิไม่ทำงานเนี่ยเจอกูแน่นะครับเดี๋ยวนะคุณจริตคุณข่มขู่คนเหรอเนี่ยอ๋อเปล่าครับข่มขู่ประชาชนเหรอไม่คำว่ามึงเจอกูแน่เนี่ยประมาณว่าเนี่ยคิดดูดิครับขนาดเขาทำงานอยู่ในองค์กรที่ยิ่งใหญ่เขายังไม่ยังไม่ปิดเสียงสะท้อนเลยครับดูสิโดนไปแล้วครับยังข่มขู่อีกนะข่าวนะแต่น้อยกว่าขนมหน่อยทุกคนตรวจสอบให้ต่อไปตอบแล้วเรียบร้อยครับถ่ายรูปทุกครั้งเดียวครับเรียบร้อยหมดแล้วว่าไงนิ่งพี่ดูรูปพี่ดิไอเตอร์อะทำไมอะขายบิตคอยน์แล้วเนี่ยในทวิตเหรอใช่อ๋อไม่อะไรหรอกลูกพี่มึงเป็นคนดีเดี๋ยวพี่กลับไปบ้านก่อนอ๋อว่าแล้วทำไมพี่อะไรนะบอกค่าไฟขึ้นไอเตอร์นี่บิตคอยน์แน่เลยไอเตอร์ขุดบิตคอยน์เหรอใช่พี่กลับบ้านแล้วใช่ไหมมึงจำบ้านกูได้ไหมปักให้กูหน่อยพอจำได้พี่ระหว่างอายุมิกับขนมเมื่อกี้เสียงใครน่ารักกว่าขนมพี่ขนมพี่หนึ่งเปิดโหวตหน่อยปักไม่รู้อะแต่ว่าถ้าอายุมิกับขนมพอจำได้อยู่เสียงใครน่ารักกว่าพี่ขับไปแล้วกันอายุมิกับขนมเสียงใครน่ารักกว่าแต๊ดกับโอเวอร์คิวชอบเก็บรถอยู่แล้วนี่ใช่แล้วแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยไปกูไหมหรือยังไงผมมีธุระแล้วโอ้ยกับสนอไปลงประวัติพี่ไปถูกเหรอได้ครับน่าจะถูกมั้งคิดว่าโอเคกลับบ้านก่อนแป๊บนึงนะเมียจ๋าได้อยู่ตรงนี้แหละกลับรถก่อนเฮ้ยอ้าวรถเมียจ๋าอยู่นู่นก่อนใครเปิดอะไรวะเนี่ยที่รักบอกแล้วว่าอยู่ดูจะช็อกตอนนี้ดีใจครับช่องพี่ขึ้นที่5แล้วขึ้นที่5ช่องพี่แล้วขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดแชร์นะครับเฮ้ยเช้าเฮ้ยเหี้ยเมียกูที่รักที่รักอย่าหลอกหลอนที่รักใช่ข้ายังไม่ตายทำไมหน้าเป็นแบบนี้เช้าจะมาไปเรียนแต่งหน้าเอฟเฟคมาเสียงเสียงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะได้ยินมาสักพักแล้วอ่ะไม่กล้าไม่กล้าอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยรอด้วยข้าก็กลัวข้าสามารออยู่หน้าบ้านเนี่ยช้างฟูมันไม่ข้ากลัวผีที่รักเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเสียงเด็กร้องไห้แบบบ้านเราเคยมีเด็กตายเหรอเช้าบ้านเราไม่เคยมีฮะนี่เขาเรียกหาพ่อหาแม่อาจจะน่าแทงลูกป่ะเนี่ยไม่เช้าไปไข่ไว้ที่ไหนแล้วเขาเอาเด็กมาทิ้งไว้ป่ะเนี่ยไม่มีข้าก็ไม่มีไม่ใช่เสียงไอเตอร์ป้า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 ดูในห้องน้ำดิไม่ไหวไปแล้วนะมาโมตสักอะพระควาโตไม่มีอย่าเช้าผีเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงมาจากนี้จากไหนแป๊บนึงนะเทน่าพร้อมสามพร้อมอ่ะพร้อมสามสองหนึ่งไปเอ้าหนูฮะเอ้าสาวหยุดก่อนเอ๊ะเอ้าหยุดก่อนลุงเช้าตาขี้หยุดร้องก่อนลูกน้องภูลุกขึ้นมาฮึบ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 ลูกฮึบฮึบอึ๊บไว้อึ๊บไว้น้องภูลูกรันนิ่งนี่หนูมาทำอะไรในบ้านลุงเนี่ยหนูมาหาพ่อพ่อทำไมหนูไปหาพ่อมันก็ไปหาพ่อมึงนู่นแม่มึงมาหาทำไมพ่อเช้าเออหนูมาหาพ่อกับแม่เหรอจ๊ะโอ๊ยหรอกเอ้ามึงมาร้องอย่างเงี้ยกูตกกันแอะหลบหลบเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้คนที่เชื่อชีวิตหนูมามันบอกว่าให้หนูมาฆ่าพ่อฮะเดี๋ยวก่อนหนูพูดชัดๆอะไรนะชัดๆขออีกทีนึงไอ้คนที่ชอบหนูมามันบอกให้หนูมาฆ่าพ่อ
เดี๋ยวก่อนหมายถึงคนที่ชุบหนูขึ้นมามันมาสั่งให้หนูมาฆ่าพ่ออย่างนั้นเหรอใช่เอ้าก็ยังไงกันเนี่ยมันตายไปแล้วนะหนูหนูมั่วหรือเปล่ามันมาบอกหนูเมื่อไหร่เมื่อเช้าหรอเมื่อวานอะฮะเดี๋ยวก่อนอาชินาเดลูก้าตายไปแล้วเชาเดก็เชาบอกเองว่าเดลูก้าตายไปแล้วมันตอนแรกเหรอมันจะมีเมื่อวานได้ไงหนูแน่ใจนะว่าเป็นเมื่อวานน่ะลูกฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคือหนูแน่ใจนะว่าเป็นเมื่อวานจริงๆเมื่อวานครับเช้าแต่เดลูก้าตายไปหลายวันแล้วนะอาเทน่าฟังนะเดลูก้าตายไปแล้วไอเด็กนี่มันกุเรื่องเล่านิทานแต่เด็กนี่มันก็ตายไปแล้วเหมือนกันนะเช้าเมื่อวานจริงนะแล้วเด็กมันจะโกหกได้ยังไงแล้วเด็กของเดลูก้าตายไปแล้วทุกอย่างจบไงมึงไปเลยมึงไปหาพ่อมึงวิ่งออกไปเลยไม่วิ่งกูยิงออกไปออกไปไอ้ผู้วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปเดี๋ยวผมไปแล้วนะไปเช้าหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะอธิบายสิไหนบอกแล้วไงว่าเดลูก้าตายทุกอย่างจบอ่ะแล้วทำไมมันยังมีอยู่อีกเนี่ยมันตายไปแล้วจบนะไม่ข้าไม่จบอ่ะชาวก็ไอเด็กนั้นมันพูดเองว่าคนที่ชุบมันสั่งมันเมื่อวานเดลูก้าตายไปจนอาทิตย์แล้วนะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือเปล่าอาจจะมีคนมาสวมรอยเดลูก้าก็ได้มีสมองหัดคิดหน่อยดิใครมันจะสวมรอยเอาเป็นว่าเดลูก้ามันตายแล้วทุกอย่างก็จบแล้วไงมันไม่จบอะเชาก็มันพูดอยู่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนสั่งมันมาก็แสดงว่ามันยังมีมันใช่เดลูก้าจริงๆหรอนี่ฟังให้ชัดๆนะเดลูก้าตายไปแล้วอันเดอร์แทคเกอร์ตายไปแล้วอย่าโง่ให้มากมีสมองอะคิดเยอะๆก็คิดเยอะแล้วนี่ไงถึงได้ถามไงว่ามันใช่เดลูก้าจริงๆหรอที่เป็นอันเดอร์เทเกอร์ชาวกูบอกให้หุบปากไงกูบอกมันตายไปแล้วชาวมีสติหน่อยได้ไหมเดลูก้าตายไปแล้วอันเดอร์เทเกอร์ตายไปแล้วกูฆ่ามันไปแล้วแล้วถ้าเดลูก้ามันไม่ใช่อันเดอร์เทเกอร์ล่ะชาวกูไม่ฟังชาวมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิอาเทน่าฟังให้ชัดๆนะต่อให้เธอจะเป็นเทพหรือเป็นอะไรก็ตามอย่าสู่รู้ให้มันมากเรื่องนี้มันเรื่องของกูมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปไม่งั้นต่อให้เป็นเมียกูก็ฆ่าได้หุบปากแล้วเดินเข้าบ้านไปซะนี่เจ้ายังเห็นข้าเป็นเมียเจ้าอยู่ไหมอ่ะไปแม่งเอ้ยเสียงอาชีพดังมากเลยอ่ะพี่เจ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยถึงหน้าบ้านอาการพี่จิ๋มนั่นต่อไปกราบมึงเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าให้เนียนๆก่อนผมถอดเสื้อก่อนนะครับถอดกราบถอดนาฬิกาโอเครถคันนี้มันน่าจะจำแค่ข้างหลังซึ่งกูเอาลายออกแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยจำไม่ได้แล้วครับอย่าลืมนะครับใครที่ดูอยู่ตลอดกดออกไปไม่ทันโค้ดไม่รู้ด้วยเด้อมึงเคยไปอู่พวกเหนือปะอู่ไอ้นี่ขาวนะครับใช่มึงเคยไปใช่ไหมเคยครับแต่ไม่ได้ไปแต่งรถนะครับวันนี้เราแบบไปแล้วก็ทำฟอร์มไปดูสถานการณ์นะ
กูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็ดูของเรานิ่งๆอ่ะครับแล้วก็วันนี้กูเปลี่ยนทะเบียนเรียบร้อยแล้วทะเบียนคนละอันกับคราวที่แล้วอ๋อมูเล่งสวยนะครับเนี่ยนั่นไงมากูทดลองไงกูเลยจะบอกว่าให้ค่าเข็มขัดด้วย